สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานุนชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็ไปซื้อเจ้าล้อมาจริตนะครับเห็นมันเป็นล้อเดือน12เนาะนี่นะครับ BK02-1219 นะครับเป็นล้อเดือน12เนาะก็ที่มีเจ้าอะไรนะเจ้าสาลิกาใช่ไหมนะครับซึ่งล้อเนี้ยผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูกันด้วยกันเลยมาอ่านะครับอิชูชูกี่ยังไงเขากี่กันยังไงไม่เคยซื้อเหมือนกันล้ออมาดูกันนะครับว่ามันคือรถอะไรเอ้ยอ้าวรถอะไรครับโอ้โหเจ้าสาลิกาได้กับเขาแล้วนะครับนี่นะครับก็คือเจ้าตัวรถสาลิกาเนาะหรือชื่อจริงๆมันก็คือเจ้า Toyota Celica นะครับอ่ะมาดูใต้ท้องกันก่อนนะครับใต้ท้องนะครับก็จะเขียนว่า Make in Thailand นะครับสเกล1:56เนาะก็จะสเกลแปลกๆหน่อยเนาะ Majorette นะครับนี่ครับ Toyota Celica GT Coupe นะครับโอ้สวยเลยนะเนี่ยผมเพิ่งจะได้เป็นคันแรกเลยนะครับคนอื่นเขาเล่นกันไปจนถึงไหนแล้วนะดูจากด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้านี่ไฟหน้านะครับเป็นเม็ดพลาสติกนะครับใสสีดวงนะเหมือนไฟตากลมเจ้า Celica เลยนะครับอุ้ยสวยงามมากกระจังหน้านะครับก็ทำลายรังผึ้งมาสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือ GT สีเงินนะกันชนด้านล่างนะครับก็ตัดเส้นขอบสีเทามาได้สวยงามเลยมีไฟเลี้ยวนะครับตรงซุ้มล้อด้วยฝากระโปรงนะครับก็เป็นสันเป็นลอนนะก็ไม่ได้มีอะไรรายละเอียดพิเศษมากมายนะครับกระจกก็จะเป็นพลาสติกสายรอบคันนะครับด้านข้างตัวรถนะครับล้อที่ให้มานะครับก็สวยงามนะครับเป็นขอบโครเมี่ยมเป็นล้อพลาสติกนะตรงกลางนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวถอดล้อรถแข่งที่จะเป็นแบบสามแฉกเนาะแล้วก็ไขนะครับเป็นเกียร์ตัวเดียวนี่ครับมีคำว่า GT อยู่ตรงข้างซุ้มล้อไหมนะครับแล้วก็เป็นขีดเส้นยาวมาเลยเห็นไหมครับสีดำกับสีแดงนะสวยงามเลยนะครับนี่ด้านหลังล้อมีโชคอัพด้วยนะครับหน้าเจาะท้องเปลี่ยนจับโหลดมุดซุ้มอย่างนี้จังเลยเนาะนี่ครับตรงเสา4นะครับก็จะมีทำสีบอลมาสวยๆนะครับด้านท้ายนี่ด้านท้ายนะครับก็มีตัวหนังสือ GT นะครับอยู่ตรงกลางเลยไฟท้ายก็แต้มสีมาให้สวยงามเลยนะครับกันชนท้ายก็ทำสีบอลมาให้โอ้รายละเอียดดีอย่างนี้นี่เองนะครับคนในกลุ่มถึงได้ขายกันแพงเนาะนะครับนี่เปิดประตูได้ด้วยนะครับคันลูกเล่นคันนี้นี่ครับผมภายในนะครับก็จะเป็นแบบสีที่นั่งเนาะเบาะสีดำนะครับชุดคอนโซลชุดคันเกียร์นะครับเป็นสีดำหมดเลยพวงมาลัยนะครับก็เป็นแบบ3ก้านด้วยนะไม่รู้ในนี้จะเห็นไหมนะครับสวยงามขนาดนี้นี่เองนะครับถึงได้มีราคาเนาะคลิปนี้นะครับก็มาเปิดล้อนะครับสุ่มกันมาเลยเนาะเห็นมันเป็นล้อเดือน12นะครับก็เลยหยิบวัดดวงมานะครับไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้เป็นเจ้าสาลิกานะครับก็เพิ่งจะมีเล่นกับเขานะครับเป็นคันแรกเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยสุ่มล้อสุ่มไข่นกใครที่ติดตามมานะครับก็จะเห็นอยู่ว่าไม่ค่อยซื้อมาสุ่มนะครับเพราะว่าเคยซื้อมาแล้วนะครับเจอแต่เกลือนะครับก็เลยไม่ค่อยกล้าสุ่มเท่าไหร่นะครับคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ